สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มโลจิสติกส์2หุ้นนะนั่นก็คือหุ้นไว้แล้วก็หุ้นพอร์ตนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับครับผมคลิปนี้ก็จะมาทำเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหุ้นอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มโลจิสติกนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็เกิดจากการที่เพื่อนๆขอมานะครับว่าอยากจะให้ผมพูดถึงหุ้นไว้โลจิสติกตอนแรกก็จะพูดถึงแต่หุ้นไว้โลจิสติกนะแต่เอาไปเอามาเฮ้ยลองหาหุ้นตัวอื่นมาเปรียบเทียบด้วยดีกว่านะครับก็เลยได้หุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะตอนแรกก็ว่าจะเอาหุ้นที่เปิ้ลไอมานะครับคิดไปคิดมาให้เอาหุ้นสาไทยมาดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งหุ้น2ตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่าหุ้นไว้โลจิสติกนะครับก็จะทำเกี่ยวกับขนส่งทางเรือแล้วก็อากาศส่วนหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับก็จะทำเกี่ยวกับโกดังแล้วก็ท่าเรือนะส่วนตัวของผมเองนะครับเข้าใจว่าหุ้นที่เกี่ยวกับท่าเทียบเรือหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีค่าระวางเรือเนี่ยเป็นตัวกำหนดกำไรของตัวบริษัทนะครับซึ่งค่าระวางเรือเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมีลงเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราไปลงทุนกับหุ้นที่เกี่ยวกับท่าเทียบเรือหรือว่าที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรืออะไรพวกนี้เราก็อาจจะต้องมาดูในส่วนของค่าระวางเรือด้วยนะสำหรับธุรกิจของหุ้นไว้โลจิสติกนะครับก็จะเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็จะมีทั้งทางเรือแล้วก็ทางอากาศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเรือนะครับแล้วก็มีบริการนำเข้าสินค้าผ่านทางศุลกากรด้วยนะครับสำหรับท่าเรือของหุ้นไว้โลจิสติกนะครับก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะที่ผมพอจำได้ก็จะเป็นท่าเรือตรงคลองเตยนะครับแล้วก็ท่าเรือที่ภาคใต้ที่ภาคเหนืออะไรพวกนี้นะครับส่วนสำหรับลักษณะธุรกิจของหุ้นพอร์ตนะครับหรือว่าบริษัทสหไทยเทอร์มินอลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณว่าให้เช่าโกดังนะครับให้เช่าท่าเทียบเรืออะไรประมาณนี้นะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ท่าเทียบเรือพระประแดงนะครับท่าเทียบเรือตรงคลองเตยอะไรประมาณนี้ที่จะมีโกดังมีอะไรให้เข้าไปเช่านะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2หุ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไว้โลจิสติกหรือว่าหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะหรือว่าหุ้นพอร์ตเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับอย่างหุ้นไว้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศเลยนะครับแต่ว่าหุ้นพอร์ตนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้เช่าโกดังให้เช่าท่าเทียบเรือนะครับโอเคครับนี่ก็คือลักษณะธุรกิจของทั้ง2บริษัทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไว้โลจิสติกหรือว่าหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของงบการเงินของทั้ง2บริษัทนะครับเมื่อเทียบกันหุ้นตัวไหนจะน่าสนใจกว่ากันนะครับไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่งบแสดงฐานะทางการเงินนะครับโดยเราไปดูที่สินทรัพย์รวมนะของหุ้นไว้โลจิสติกนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,757 ล้านกว่าบาทของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3,908 ล้านกว่าบาทในส่วนของหนี้สินรวมนะครับของหุ้นไว้โลจิสติกก็จะมีหนี้สินรวมอยู่ที่830ล้านกว่าบาทของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2,4133ล้านกว่าบาทต่อมานะครับมาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับของหุ้นไว้โลจิสติกก็จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่835ล้านกว่าบาทของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับก็จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่1403ล้านกว่าบาทโดยเมื่อเราคิดเป็นค่า DE ratio นะครับหุ้นไว้โลจิสติกก็จะมีค่า DE ratio อยู่ที่ 0.99 เท่าของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับก็จะมีค่า DE ratio อยู่ที่ 1.72 เท่าเพราะฉะนั้นจากงบแสดงฐานะทางการเงินอันนี้นะครับก็แสดงให้เราเห็นว่าหุ้นไว้โลจิสติกเนี่ยอาจจะมีงบแสดงฐานะทางการเงินที่ดีกว่าของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับในส่วนของหนี้สินนั่นเองนะโดยเราดูจากค่า DE ratio ก็ได้นะครับของหุ้นไว้โลจิสติกเนี่ยมีค่า DE ratio ที่ต่ำกว่าของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะถึงแม้ว่าสินทรัพย์รวมของหุ้นไว้โลจิสติกนะครับอาจจะน้อยกว่าของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลก็ตามนะซึ่งเมื่อเรามาพิจารณาในส่วนของหนี้สินรวมของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะในส่วนของหนี้สินรวมนะครับมันก็เลยทำให้เรามองว่าหนี้สินของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลอาจจะดูมีความเสี่ยงมากกว่าของหุ้นไว้โลจิสติกนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะค่า DE ratio ที่นักลงทุนยอมรับได้นะครับจะอยู่ระหว่าง 1-2.5 ดังนั้นของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับก็ยังมีค่า DE ratio ยังไม่เกิน 2.5 ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่นักลงทุนยอมรับได้นะครับ
ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส1ปี63เทียบกันนะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะของหุ้นไวท์โลจิสติกก็จะมีรายได้รวมอยู่ที่656ล้านกว่าบาทของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับก็จะมีรายได้รวมอยู่ที่346ล้านกว่าบาททีนี้เรามาดูที่กำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิของหุ้นไวท์โลจิสติกก็อยู่ที่30ล้านกว่าบาทกำไรสุทธิของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลก็อยู่ที่6ล้านกว่าบาทเมื่อคิดเป็นค่า Net Profit นะครับของหุ้นไวท์โลจิสติกก็จะมีค่า Net Profit อยู่ที่ 4.61% ของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับมีค่า Net Profit อยู่ที่ 1.79% สำหรับในส่วนของผลการดำเนินงานนะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมกับกำไรสุทธิค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะพอผมไปดูในส่วนของต้นทุนการขายนะครับก็พบว่าต้นทุนการขายของทั้ง2หุ้นนะค่อนข้างที่จะเยอะพอๆกันเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิของทั้ง2หุ้นนะครับมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะแล้วเมื่อคิดเป็นค่า Net Profit นะครับก็เลยได้ค่า Net Profit ที่ค่อนข้างต่ำด้วยเช่นกันแต่ถ้าให้เทียบในรายไตรมาสนะครับก็ถือว่าหุ้นไวท์โลจิสติกเนี่ยเขาสามารถทำกำไรได้เยอะกว่าของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับแต่พอเรามาดูในรายปีนะเราย้อนกลับไปดูปี62เทียบกับปี61นะครับก็จะพบว่าของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลเนี่ยเขามีกำไรสุทธิอยู่ประมาณ100กว่าล้านนะครับแต่ว่าของหุ้นไวท์โลจิสติกเนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ90กว่าล้านเองนะยังไม่ถึง100ล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในรายไตรมาสนะครับไตรมาสนี้นะเราก็จะพบว่าหุ้นไวท์โลจิสติกเนี่ยเขามีกำไรสุทธิที่ดีกว่าของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับแต่พอดูกันในรายปีนะเราก็จะพบว่าของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลเนี่ยมีกำไรสุทธิที่ดีกว่าของหุ้นไวท์โลจิสติกนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ความถูกแพงของหุ้นทั้ง2ตัวนี้กันนะครับโดยเรามาเริ่มที่ค่า PE นะค่า PE ของหุ้นไวท์โลจิสติกนะครับก็อยู่ที่ 23.46 เท่าค่า PE ของหุ้นสาไทยเทอร์มินอลนะครับอยู่ที่ 16.13 เท่าต่อมาก็มาดูที่ค่า PBV นะครับค่า PBV ของหุ้นไวท์โลจิสติกก็อยู่ที่ 2.26 เท่าค่า PBV ของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับอยู่ที่ 0.83 เท่าจากทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV นะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับมีความถูกมากกว่าของหุ้นไวท์โลจิสติกค่อนข้างอยู่พอสมควรนะครับเมื่อเรามาดูที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับของหุ้นไวท์โลจิสติกนะครับมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ 3.1% ของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ 3.88% ก็ถือว่าปันผลก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของจำนวนหุ้นนะครับของหุ้นไวท์โลจิสติกก็จะมีจำนวนหุ้นอยู่ที่651ล้านกว่าหุ้นของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับมีจำนวนหุ้นอยู่ที่607ล้านกว่าหุ้นก็ถือว่าจำนวนหุ้นของหุ้นไวท์โลจิสติกเนี่ยมีจำนวนหุ้นมากกว่าของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากกว่ากันเท่าไหร่นะครับในส่วนของอัตราฟรีโฟลด์นะของหุ้นไวท์โลจิสติกนะครับก็มีอัตราฟรีโฟลด์อยู่ที่ 40.53% ของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับมีอัตราฟรีโฟลด์อยู่ที่ 43.73% สำหรับ market cap ของหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะครับเริ่มที่ของไวท์โลจิสติกนะก็มี market cap อยู่ที่ 1,890 ล้านกว่าบาท market cap ของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับอยู่ที่ 1,165 ล้านกว่าบาทโดยที่ราคาหุ้นของหุ้นไวท์โลจิสติกอยู่ที่ 3 บาท 14 สตางค์ต่อหุ้นของหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับอยู่ที่ 1 บาท 85 สตางค์ต่อหุ้นสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินก็อาจจะยกให้กับทางหุ้นไวท์โลจิสติกในส่วนของผลการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็อาจจะเสมอกันนะครับก็คือมีผลการดำเนินงานที่ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าในส่วนของความถูกความแพงนะก็อาจจะยกให้กับหุ้นสหไทยเทอร์มินอลนะครับที่มีความถูกมากกว่าของหุ้นไวท์โลจิสติกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ
เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองมองว่าช่วงนี้รายได้ของหุ้นในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีการชะลอตัวลงนิดนึงนะครับด้วยความที่ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับในต่างประเทศด้วยนะช่วงนี้ราคาก็อาจจะมีการดรอปลงนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปถือหุ้นเข้าไปเก็บสะสมหุ้นหรือเปล่านะก็ลองไปพิจารณาดูเพิ่มเติมอีกทีนะครับ